จุดธูป36ดอกไหว้ขอขมากรรมกลางแจ้งวันไหนดีจุดธูป36ดอกการขอขมากรรมไหว้กลางแจ้งไหว้เจ้ากรรมนายเวรวันไหนดีที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทำอะไรก็ลุล่วงด้วยดีการจุดธูป36ดอกคนโบราณมีความเชื่อกันว่าเป็นการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เคยร่วงเกินหรือที่เคยไปบนบานศาลเก่าต่างๆที่มองไม่เห็นแล้วจำไม่ได้เพื่อให้เขาเหล่านั้นอโหสิกรรมให้แก่เราโดยจะต้องจุดธูปในที่แจ้งหรือว่ากลางแจ้งเท่านั้นการขอขมากรรมกลางแจ้งไหว้ขอขมากรรมกลางแจ้งวันไหนดีสถานที่ที่ไหนก็ได้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกให้ทำก่อนเวลา12นาฬิกาหรือว่าก่อนเที่ยงและเฝ้ารอจนธูปดับหากจุดธูปติดลุกเป็นไฟถือว่าไม่ผ่านหลัก6เดือนทำใหม่อีกครั้งจะจุดธูปทั้งหมด36ดอกธูป36ดอกหมายความว่าอย่างไรจุดธูป36ดอกซึ่งหมายถึงไตรภูมิทั้ง36ชั้นประกอบด้วย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอบายภูมิ4มนุษย์โลก1รวมทั้งหมด36ชั้นจุดธูป36ดอกน้ำ1แก้วพร้อมคาถาบูชานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทั้งหมด3จบตามด้วยสัพพังอัปปาราทังคัมมะทเมพันเตปุกาสะทวารัตเยนะกะตังสัพพังอัปปราทังคัมมะทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตคำกล่าวตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรหมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและถอนคำสาปแช่งที่มีแก่กันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าตามด้วยชื่อนะครับขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถอะอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไป